เอาล่ะเอาล่ะวิธีรอดที่น่าสนใจมาแล้วต้อง3วิธีแน่1ก็คือทุบกระจก2ตะโกนร้องให้คนมาช่วย3บีบแตรขอความช่วยเหลือมาช่วยกันคิดวิธีให้รอดดีกว่าว่าวิธีไหนเนี่ยจะสามารถช่วยเราให้รอดจากการติดอยู่ในรถตู้ได้จริงๆคิดสิต้องรอดมาดูวิธีแรกดีกว่าว่าจะเวิร์กไหมวิธีที่1ทุบกระจกมาแล้วครับกับวิธีแรกเกมทุบกระจกรถไหนดูสิมีไอเทมอะไรให้เก็บบ้างมีหมอนเอาไว้นอนพักกายขวดน้ำดื่มที่ไม่มีน้ำนี่ไงเจอของที่คล้ายกับค้อนสีแดงใช้อันนี้ลองทุบดีกว่าทุบ A few moments later นั่งทุบมาจนแก่แล้วกระจกใกล้จะแตกแล้วครับเพื่อนเย่เย่เย่แตกแล้วก็โดนเศษกระจกเสียบตายเลยแล้วนั่งทุบกระจกอยู่ตั้งนาน What มาดูวิธีต่อไปตะโกนร้องเรียกให้สุดเสียงจะรอดไหมวิธีนี้ดูเหมือนจะไม่ยากนะไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อะไรเลยนะเนี่ยน่าสนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยยิ่งตะโกนยิ่งหมดแรงเพราะวัสดุในการประกอบรถยนต์มีความหนาเสียงที่เล็ดลอดออกมาก็เบามากเบาจนคนข้างนอกแทบจะไม่ได้ยินและยิ่งเราตะโกนมากขึ้นมากขึ้นอากาศที่ใช้หายใจภายในรถก็ยิ่งน้อยลงจนไม่มีอากาศหายใจและจากไปอย่างสงบมาอย่าพึ่งหมดหวังยังเหลือวิธีสุดท้ายใช้แตรในรถกดขอความช่วยเหลือที่มีคนเลือก2คนวิธีนี้จะทำให้รอดได้จริงหรือเราจะลองทดสอบกันวันนี้เรามีครูนนท์คอยดูแลกับอีแค่ติดในรถตู้มันจะแค่ไหนกันเชียว ประตูก็เปิดไม่ออก ตั้งสติฉุกเฉินที่ทำให้เราติดอยู่ในรถจำไว้ให้ดีอันดับแรกต้องตั้งสติก่อนจากนั้นปีนไปที่ฝั่งคนขับและกดแตรเพื่อเรียกให้คนมาช่วย